นะครับคุณน็อตมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณน็อตเองขณะที่ไปพักที่โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องของเรียวกังเฮียนมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กันเลยครับสวัสดีครับคุณน็อตครับคุณแจ๊คได้ยินชัดไหมครับชัดเจนดีครับครับผมคุณน็อตกับผมนี่เคยคุยกันแล้วเคยคุยนอกรอบครับไม่เคยคุยในรอบเคยคุยนอกรอบนี่คือหมายถึงว่าเจอคุณแจ๊คที่สถานราชทัณฑ์หญิงนานนะครับน่าจะ7ปีประมาณ7ปีบ้านเก่าบ้านเก่าครับอ๋อที่บ้านเก่าที่ไปเลี้ยงข้าวใช่ไหมใช่ครับตอนที่ว่าผมจะเล่าเรื่องพวกนี้ครับที่บ้านเก่าแต่ไม่ได้เล่าเพราะว่าคุณแช็คทีมหนีไปก่อน อย่าเรียกว่าชิงหนีนะครับผมก็เป็นไปตามกระบวนการนะฮะแต่วันนี้เนี่ยก็มาเล่าเรื่องนี้นะครับเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้ย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาครับน่าสนใจฮะเรื่องของโรงแรมเรียวกังคือต้องบอกว่าเป็นโรงแรมที่นอนพื้นถูกไหมฮะเรียวกังเนี่ยเกือบจะพื้นครับมันมีแท่นขึ้นมาประมาณสักคืบหนึ่งแล้วก็เรียวกังที่ญี่ปุ่นบางที่ที่ฮิตนี่คิวยาวมากนะแพงด้วยใช่ใช่สถานที่ไม่ต้องพูดถึงระบุรายละเอียดอะไรเยอะนะครับครับครับไปเจออะไรมาเชิญเลยครับครับก็เกิดนิดนึงครับผมมีเพื่อนญี่ปุ่นผมจะเรียกเขาซาโตซังรู้จักกันมานานนะครับซาโตซังก็เคยอยู่เมืองไทยพักนึงพูดไทยได้ดีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สื่อสารกันไทยบ้างอังกฤษบ้างอยู่วันดีคืนดีผมจำได้ปีนั้นปี2008โอลิมปิกที่ปักกิ่งก็ดีแต่โตไม่รู้มาลมไหนชวนผมไปโอซาก้าบ้านเขาอยู่โอซาก้าแล้วเราเคยอยู่โอซาก้าด้วยกันก็เหมือนกับบ้านเก่านะครับแล้วก็ชาโตก็บอกว่างานเนี้ยเขาใช้คำว่าเขาจะยัดเยียดความสุขให้ผมผมก็ไปครับ ยัดเยียดความสุขหมายถึงว่าจะพาไปพักเลยที่มีความสุขอะไรอย่างนี้นะฮะไม่ครับครับจัดเต็มที่คือผมไม่ต้องควักสตางค์เลยอะไรประมาณนั้นทีมงานขำเลยอย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะคุณผู้ฟังครับก็ถ้าอย่างนั้นก็ไปสิครับของฟรีผมก็ไปเลยตรงนั้นว่างอยู่พอดีก็ไปวันนั้นก็ช่วงไปถึงตาโต้เขาก็พาไปที่ตรงนั้นเขาเรียกอะไรโทดงโบรินะครับครับแล้วก็คุณแจ๊คคงเคยไปเขาจะมีจุดคลองมากันหนึ่งใช่ที่รูปถ่ายรูปกับภาพคุยโกถูกต้องตรงนั้นต้องถ่ายตอนกลางคืนนะครับเพราะจะมีแสงไฟครับเสร็จเรียบร้อยตาโต้ก็บอกว่าคืนนี้จะพาผมไปพักเรียวกังฮองเซ็งนะครับเป็นทานน้ำร้อนด้วยอยู่หลังเรียวกังนะครับแต่ไกลหน่อยนะผมก็โอเคแต่ผมเข้าใจว่าอยู่นอกเมืองคอสมันก็ค่อนข้างจะถูกนะครับของฟรีก็โอเคครับผมก็ไปแต่โตก็พาไปใช้เวลาจากที่ออกจากในเมืองเนี่ยก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับเกือบ2ชั่วโมงไปถึงแล้วก็ตัดจากถนนใหญ่เข้าไปทางเข้าไปเนี่ยถ้าไม่ท่าก็จะเป็นถนนเล็กๆเข้าไปสองข้างทางก็จะเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มองข้างหน้าทึบๆก็เป็นเขาเป็นภูเขาเราเข้าไปถึงตัวเรียวกังเนี่ยก็อึ้งแป๊บหนึ่งเหมือนกันมีแอบอึ้งเพราะนั่นว่าเป็นบ้านเก่ามากเป็นสไตล์โบราณเลยนะครับเป็นบ้านญี่ปุ่นสองชั้นแล้วก็คงมาดัดแปลงมาเป็นเรียวกังซึ่งที่ญี่ปุ่นก็ฮิตมากนะครับผมก็ดูบรรยากาศค่อนข้างเปลี่ยวและมืดและวันนั้นช่วงนั้นคือที่ผมไปเนี่ยช่วงเดือนธันวาก็เริ่มมีหิมะนะครับแต่ก็ยังไม่หนักเท่าไหร่แต่ก็มีหิมะเมื่อเข้าไปถึงเนี่ยผมสังเกตดูรอบๆก่อนไม่รถสักคันเลยมีรถตาโต้คันเดียวกับผมเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีลุงท่านหนึ่งนะครับเป็นลุงน่าจะเป็นเจ้าของก็ขอต้อนรับแล้วก็เป็นโถงโล่งๆนะครับแล้วก็มีบันไดมองเห็นบันไดไ
มัยไม้ลันนาขึ้นไปสายญี่ปุ่นครับซาโต้ก็คุยกับลุงนั้นสั่งคงสั่งอะไรสักอย่างแล้วก็บอกผมว่าน็อตซะหลับฝันดีนะพรุ่งนี้เจอกันผมก็เฮ้ยอะไรแล้วซาโต้ก็ดันผมแล้วก็อีกอย่างผมลืมเล่าไปตอนที่จะเข้าไปเนี่ยผมจะกระเป๋าลงซาโต้บอกไม่ต้องเนี่ยเอาแคปเป้นี่แหละหรือเข้าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงก็ได้ไปอาบน้ำกันอยู่แล้วเดี๋ยวกระเป๋าก็เอาพรุ่งนี้อยู่ในรถนี่แหละแต่ซาโต้ก็ดันผมแล้วก็เดินออกไปเลยผมก็บอกเฮ้ยอะไรวะซาโต้มันลอยแพกันนี่แหละแต่นี่ไม่มีทางเลือกผมก็มีที่ไปอยู่แล้วก็ต้องเข้าไปลุงนั้นก็ต่างน่าจะเป็นลูกชายเขานะครับก็เอาเป้ผมเดินขึ้นไปห้องที่พักเนี่ยมันจะตรงกับบันไดเดะเลยนะครับขึ้นบันไดไปเจอห้องเลยแล้วก็ประตูกับเชิงบันไดเนี่ยจะห่างกันประมาณเมตรครึ่งนิดเดียวแคบๆนะครับและแต่คือประตูนี่เป็นประตูไม้ถ้าคุณแจ็คนึกออกก็คือเป็นประตูไม้เก่าๆโค้งๆนะครับซึ่งมันผิดฟอร์มนึกว่าถ้าเดียวกันปกติที่เจอจะเป็นประตูเลื่อนๆสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนบ้านเหมือนบ้านโนบิตะอะไรอย่างเงี้ยครับพอเจอประตูไม้แล้วที่แปลกคือกุญแจเป็นกุญแจที่เป็นรูกุญแจรูใหญ่ๆแล้วเป็นกุญแจดอกใหญ่ๆกุญแจนึกออกไหมนึกออกฮะเจ้านายเขาก็ดึงเปิดประตูแล้วก็แสดงให้ผมดูว่าเนี่ยกุญแจเสียบไว้อย่างนี้นะจันรู้จักเพราะว่าถ้าไม่เสียบกุญแจไว้มันก็จะเป็นรูกุญแจส่องจากข้างนอกเข้ามาได้เขาก็ทำให้ผมดูเสร็จปุ๊บเขาก็เสียบเสร็จก็เปิดประตูแล้วก็ไปเลยผมก็อยู่ในห้องคนเดียวตอนนี้ก็มองข้างสำรวจห้องก่อนก็จะเป็นสไตล์เตียงเล็กๆ3ฟุตเล็กๆสไตล์ญี่ปุ่นแต่ก็ยกพื้นมาประมาณคืบหนึ่งซึ่งผมก็แปลกใจปกติเขาก็จะปูกับพื้นแล้วก็พื้นก็เป็นไม่ใช่พื้นเสื่อนะครับเป็นพื้นหินนะครับในห้องเนี่ยก็จะใช้แสงไฟจากโคมไฟสองข้างจากหัวเตียงเท่านั้นนะครับก็ริบหรี่หน่อยแล้วก็ม่านตรงหน้าก็จะเป็นม่านซึ่งม่านก็แปลกอีกเป็นม่านแบบชักลอกนึกออกใช่ไหมครับชักลอกมันไม่ใช่ฟอร์มญี่ปุ่นเลยผมก็โอเคยังไงก็มาถึงแล้วก็ต้องนอนตอนนั้นนะฮะโทษนะฮะคุณน็อตตอนนั้นซาโต้ไปไหนอะไรนะครับตอนนั้นเพื่อนเราไปไหนฮะนั่นสิผมก็งงอยู่ๆมันผลักผมแล้วมันเดินออกไปเลยเอ้าก็ลอยแพกันอย่างเงี้ยผมเลยเข้าใจตอนนั้นผมเข้าใจคิดตัวเองว่าไอเนี่ยมันคงจะโลคอสสุดๆแหละเพราะว่าเขาเลี้ยงไงครับก็คือเอาถูกอย่าเรื่องมากในประมาณนั้นอารมณ์นั้นผมก็เสร็จต่อก็คือข้างหน้าเตียงก็จะมีโต๊ะน้ำชาเล็กๆแล้วก็จะมีทีวีกับทีวีสไตล์ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับกล่องสีเทาๆเป็นสิบมัน24นิ้วก็ใหญ่พอสมควรนะครับอย่างแรกผมก็หยิบรีโมทก็มากดจะเปิดทีวีก่อนอย่างน้อยก็มีเสียงปรากฏว่าเปิดไม่ติดอีกนะครับหันไปหลังตรงหน้าทีวีมันจะเป็นพื้นต่างระดับเข้าไปเป็นลักษณะเป็นห้องอาบน้ำซึ่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นมีม่านซึ่งล่วงไปกับสองข้างนะครับเป็นม่านผ้าขาวๆแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นถังไม้ขนาดคนลงไปแช่ได้ผมแจ็คนึกออกนะครับสูงประมาณสัก3ฟุตก็ลงไปแช่ได้ผมก็เดินเข้าไปสำรวจจะอาบน้ำสักหน่อยอากาศก็เย็นปรากฏน้ำเนี่ยผมเข้าใจว่าน้ำน่าจะสูงมาจากอ่างน้ำฐานน้ำร้อนยังล่างเพราะน้ำมันร้อนมากผมเอามือแตะดูโอ้ร้อนจีเลยนะครับก็จะพักปล่อยสักพักหนึ่งแต่ก็ดีก็คือได้ความร้อนจากน้ำเนี่ยทำให้อุ่นนะครับผมก็เลยมานั่งที่เตียงว่าจะรอให้น้ำมันอุ่นสักนิดแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปแช่สักหน่อยแก้เมื่อยนะครับดังนั้นผมก็หยิบกล้องเป็นรุ่นตอนนั้นก็จะเป็นกล้องดิจิตอลแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังมากคือเมมโมรีจะเต็มผมก็จะมาเปิดดูแล้วก็เอารูปไหนไม่ชอบก็จะดีลีททิ้งนะครับก็ดูอยู่ได้พักหนึ่งปรากฏว่ามีเสียงดังกริ้งผมก็หันไปตามเสียงที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏภาพที่ผมเห็นคือกุญแจไม่ได้อยู่ในช่องเสียบ
ผมก็เฮ้ยอะไรผมก็วางกล้องแล้วก็ไปที่กุญแจครับอารมณ์ตอนแรกคิดว่าต้องมีใครแกล้งแล้วก็นึกว่าไอ้ซาโต้มันออกไปมันกลับมาแกล้งแน่เลยครับนะครับผมก็เลยส่องไว้ในช่องกุญแจนะครับช่องกุญแจก็ความยาวก็ประมาณ1นิ้วนะครับแล้วก็ความกว้างมันนิดเดียวไม่ถึงเซนนะครับงั้นองศาที่เรามองด้านข้างสองข้างเนี่ยจะแคบมากแต่มองไปในองศาที่มองจากมุมต่ำเนี่ยจะเห็นนะครับไอ้ที่มองมุมต่ำมันก็จะเห็นบันไดพอดีแล้วก็ท่อก็จะเป็นไฟหลอดไส้นะครับประมาณสักแหลม 3-4 แหลมเทียนไม่สว่างมากนักมันก็จะเห็นบันไดลงไปนะครับแล้วก็สว่างส่องสว่างบันไดไปอยู่ประมาณสักครึ่งทางแล้วก็หลังจากนั้นก็มืดครับผมก็ใจว่าแกคงรับผมเสร็จวันนั้นก็เข้ามาโรงแรมก็5ทุ่มแล้วรับผมเสร็จก็คงปิดไฟนอนแล้วแหละผมก็ดูไม่ไหวก็คิดในหลักวิทยาศาสตร์ก่อนว่าลมหรือเปล่านะครับเพราะข้างในมันปิดนะครับผมก็เลยเข้าไปเสียบกุญแจเข้าที่เดิมแล้วก็เดินตอนนี้ผมก็เดินไปลูดม่านปิดเพราะข้างนอกม่านลูดเปิดไว้นะครับแล้วข้างนอกมันมืดมากผมก็เลยลูดม่านปิดแล้วกลับมานั่งดูลูกแค่หันกลับมาลูดม่านแล้วนั่งดูลูกกุญแจก็หล่นอีกดังปิ้งอีกตอนนี้ผมก็อะไรวะนะครับอ๋อเล่าไปรอบแรกที่ผมก่อนจะส่องเนี่ยก่อนก้มไปเห็นเงาแวบๆเป็นสีขาวๆผ่านปุ๊บหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอรอบสองผมก็ตอนนี้ผมก็จะจ้องแล้วต้องมีใครแกล้งแน่เลยคุณแจ๊คผมก็จ้องไปในช่องปรากฏว่าในช่องมีคนมีลูกตาจ้องกลับไปอยู่เฮ้ยไอตอนที่เรามองช่องกุญแจนะฮะใช่ใช่มีลูกตาจากข้างนอกนะมีว่าตาอยู่นอกจ้องกลับมาอยู่ตอนผมหงายหลังผึ่งตอนนี้ไอ้หงายหลังผึ่งเนี่ยกุญจงกุญแจหลุดมือไปไหนไม่รู้ตอนนั้นอารมณ์แรกนึกออกคือหาอะไรปิดก่อนผมก็หยิบผ้าบนหนูที่บนเตียงเนี่ยโยนเข้าไปคลุมตรงไอ้ลูกบิดจะเป็นคันชักคันชักนะครับชักขึ้นชักลงเนี่ยผมก็โยนผ้าคุณปิดไว้ก่อนแล้วก็มานั่งนึกทบทวนเฮ้ยอะไรวะใครวะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นผมไม่ได้คิดเรื่องผีอะไรเลยคิดว่าคนแกล้งอย่างเดียวนะครับผมก็กลับมาตอนนี้มานั่งนึกว่ายังไงเอาให้มีเสียงไว้ก่อนเป็นเพื่อนผมก็เริ่มมาสำรวจทีวีนะครับว่าทีวีที่ผมกดรีโมทเนี่ยผมอาจจะไม่ได้กดปุ่ม power ก็ได้ไม่ได้เสียบปลั๊กก็ได้ผมก็คานนะครับมันเป็นทีวีก็ไม่สูงมากจัดมือเตียงผมก็คานมาที่ทีวีก็มาจ้องที่ปุ่ม power เพราะไฟมันก็มืดพยายามจ้องอยู่คุณแจ็คสายตาผมเนี่ยทำเลืองจากกระจกทีวีที่มันสะท้อนนะครับทำเลืองไปเห็นในห้องน้ำที่มีถังน้ำเนี่ยเหมือนกับมีมืออะไรเนี่ยผมกำลังขึ้นมาแตะยืนมาแตะไอ้ขอบถังน้ำอยู่เหมือนกำลังจะปีนขึ้นมาจากในถังน้ำใช่เหมือนกำลังจะปีนขึ้นมาผมโอ้โหตอนนั้นวินาทีนั้นผมรู้แล้วไม่ใช่คนแล้วก็น้ำในนั้นเนี่ยมันร้อนมากมันไม่มีหน้าใครไม่น่าจะมีใครอยู่ในนั้นนะครับแต่มือเนี่ยผมดูว่าเป็นมือไม่ใช่มือผู้ใหญ่น่าจะเป็นมือเด็กเฮ้ยแต่ตอนนี้ผมก็โดดขึ้นเตียงก่อนแล้วก็มานั่งคิดเอาไงดีวะนะครับข้างนอกก็มีลูกตาส่องข้างในก็มีตรงนี้สักพักหนึ่งคุณแจ็คเชื่อไหมผมไม่คิดว่าชีวิตผมจะเจออย่างนั้นสักพักหนึ่งอ่ะม่านมันกระตุกจึ๊บมันเหมือนว่ายามจะปิดแต่มันปิดแบบคนดึงไม่มีแรงนึกออกไหมครับมันขยับจึ๊บแต่มันพยายามจะปิดเฮ้ยไอ้มันพยายามจะเปิดผมปิดอยู่พยายามจะเปิดมันก็ดึงออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยตอนนั้นอารมณ์นั้นผมก็อยู่ไม่ได้ละยังไงออกข้างนอกก่อนแหละนะครับก็พุ่งไปที่พื้นเลยขวานนั้นนี่ผมก็คำหาคุณแจก็โชคดีคำเจอพอคำเจอผมก็ตอนนั้นไม่กล้าผมก็เอาเสื้อก็จะเป็นเสื้อแบบคล้ายๆกิโมโนผู้ชายนะครับไปสำหรับไปใส่เปลี่ยนแนวแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยผมก็มาคลุมหัวไว้ก่อนเอาปากตาไว้ก่อนเพราะผมกลัวว่ามองถ้าทางขวามือผมจะเจอใครกลัวมากคือเจอใครมายืนอยู่ตรงถังน้ำเนี่ยนะครับแต่ผมก็
กั้นใจหันไปมองปรากฏไม่มีอะไรไอ้มือที่ว่านั้นก็หายไปนะครับเสร็จผมก็เอาละยังไงอยู่ไม่ได้แล้วออกก่อนพอได้กุญแจมาผมจะเสียบผมก็เช็คอีกทีนึงก่อนนะครับผมก็ส่องไปปรากฏไม่มีลูกตาละแต่ก็ภาพที่เห็นก็คือบันไดแล้วก็ไฟที่บอกไปแต่สักพักหนึ่งผมเห็นมีอะไรขยับอยู่ตรงบันไดปรากฏว่ามันมีผมยาวๆดำๆแล้วก็ชุดขาวๆกำลังคานขึ้นบันไดมาโอ้ยเดี๋ยวจริงคุณแจ๊คคานขึ้นบันไดมาผมตอนนี้ผมออกก็ไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ชีวิตกระโดดกลับมาขึ้นเตียงเอาผ้าคลุมหัวนะครับตอนนั้นผมก็น้ำมงน้ำโมอะไรไม่เป็นไม่เป็นสับรู้ญี่ปุ่นจะเข้าใจหรือเปล่าก็พักหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าจากผ้าที่ผมคลุมอยู่เนี่ยชุดที่คลุมอยู่เนี่ยมันมีแสงวาบขึ้นมาแล้วก็มีเสียงทีวีติดขึ้นมาผมก็เปิดผ้าขึ้นมาดูนะครับปรากฏว่าเปิดผ้าขึ้นดูพักหนึ่งทีวีดับคุณแจ๊คเชื่อไหมในทีวีดับปุ๊บเป็นจอดำแต่สิ่งที่ผมเห็นคือมีเด็ก2คนนั่งอยู่ข้างผม2คนอุ้ยมาจากไหนวะอยู่บนติ๊กหรอนั่นแหละนั่นคือภาพสุดท้ายที่ผมเห็นแล้วก็จอดับไปเลยสรุปเลยอ่ะใช่ผมไปเลยอุ้ยแล้วก็มารู้ตัวอีกทีตอนเช้าคือโต้มาปลุกครับโต้มาปลุกแล้วก็ที่แต่คือถ้าโต้มาปลุกแต่ปลุกแบบไม่ได้มีอาการตื่นเต้นแล้วแกแต่ขำแล้วบอกว่าผมมาเก่งน็อตซังเก่งปกติ2ชั่วโมงต้องเก่งแล้วปรากฏว่าโต้ไม่ได้ไปไหนมันอยู่ที่นั่นมันนั่งรอผมอยู่ข้างนอกมันคิดว่า2ชั่วโมงเนี่ยผมต้องเพ่นเพราะที่เนี่ยใครๆก็อยู่ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวทั้งหมดเลยคือเป็นแผนของซาโต้เหรอฮะใช่ใช่เดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่าเพราะซาโต้มันจะเอาคืนผมเออเอาต่อครับนะครับเรียบร้อยก็ซาโต้ก็พาไปหาลุงนั้นลุงชินะครับลุงที่เป็นเจ้าของเขาก็เลยเล่ามาฟังว่าปกติที่โรงแรมเนี่ยจริงๆไม่ใช่โรงแรมเป็นบ้านเก่าบ้านของบรรพบุรุษเขาหลังเก่าเป็นร้อยปีเลยแล้วก็มีเทพที่คุ้มครองอยู่ก็เรียกว่าซาซิกิวราชิถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นเทพเด็กซึ่งจะมาคอยคุ้มครองเนี่ยคนที่เดินทางมาคนมาพักนะครับแต่ที่เขาไม่คิดเลยว่าที่ผมจะเจอคือยูกิโอนะก็คือผีหิมะที่จะเป็นผีผู้หญิงจะใส่ชุดกิโมโนสีขาวจะชอบก็มาทำร้ายนักท่องเที่ยวที่เขาเล่าให้ฟังนะครับอาทิตย์แล้วมีน้องคนนึงบอกอะไรครับโอบาเกะใช่ไหมฮะแต่เนี้ยคือยูกิโอนะเป็นผีหิมะแล้วก็จะมาช่วงที่หิมะตกเดือนธันวานะครับผมว่าแจ็คพอตไปเจอแต่ที่ผมนั่นมาได้เพราะว่าเทพสองซาซิกิกับวาราชิเนี่ยมาคุ้มครองผมคือเด็กสองคนผมเป็นใช่ที่เขาพยายามกระตุกม่านเพราะปกติเนี่ยเขาจะเปิดม่านไว้แล้วก็เทพเนี่ยจะยืนหน้ากระจกเพื่อจะให้ส่องไว้ไม่ให้ยูกิโอนะเข้ามาโอ้โหแต่ผมดันไปปิดม่านเดี๋ยวนะคือถ้าเทพมาแบบเนี้ยไม่ต้องมาก็ได้คือ คนอย่างเราคนไทยเราไม่รู้หรอกครับว่าอันไหนเทพอันไหนผีถูกครับ เออOh. แต่ทั้งหมดเนี่ย ก็คือซาโต้สั่งเอาคืนผมที่ผมเคยพาไปดูสถานที่หนึ่งที่กัมพูชา แล้วก็ไปเจอดีเด็ดเข้า นะครับผมจะต่อนิดเดียวนะคุณแจ็ค คือเหตุที่มาเนี่ยก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยที่เราทำงานด้วยกันที่เมืองไทยปีนั้นปี2002 นะครับแล้วเราก็ข้ามไปฝั่งกัมพูชาที่บ้านเขาดินตรงคลองหาดสถานที่นี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับผมบอกได้ก็เข้าไปปรากฏว่าวันนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราจะไปดูสำรวจเราทำงานเกี่ยวกับลงแป้งนะครับเป็นแป้งดัดแปลงเป็นเชิญของสัญชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยกลุ่มทุนเนี่ยก็จะลงทุนที่กัมพูชาปรากฏว่ามีโรงเก่าเนี่ยที่จะขายเนี่ยก็ให้ผมมาซาโต้เนื่องจากผมซาโต้ผมเป็นวิศวกรกันก็เลยไปกันสองคนนะครับพอไปถึงช่วงนั้นก็
โตเขาก็จะมีแฟนเขาเป็นคนไทยกันทำที่สารทูตญี่ปุ่นคือแก้วเนี่ยเขาก็เอาแก้วไปทิ้งไว้ที่โรงแรมที่หนึ่งที่แปดริ้วนะครับแล้วก็นั่งขับรถกระบะนะครับกลับมากับผมแล้วก็ไปเจอเฮียเตี้ยเฮียเตี้ยนี่เขาเป็นยงคุณแจ้งรู้จักยงใช่ไหมยงก็คือจะเป็นนายหน้าเกี่ยวกับซื้อขายมันสำปะหลังนะครับก็จะเป็นคนซื้อขายมันสำปะหลังจากฝั่งกัมพูชาข้ามมาฝั่งไทยนะครับเฮียเตี้ยก็จะเป็นคนรับแล้วก็พาผมกับซาโตะซังเนี่ยเข้าไปดูลงแป้งที่ว่านั้นนะครับตอนนั้นเราไปถึงสายหน่อยไปถึงครับบ่ายสองแล้วผมก็ถามเฮียเตี้ยว่าเฮียเตี้ยจากเนี้ยไปถึงลงแป้งเนี่ยเฮียเตี้ยบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยครับประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปกลับถ้าเราก็เลยบอกท่านนายช่างดูไม่นานก็ประมาณ2ทุ่มน่ากลับมาถึงด่านผมก็ถามว่าด่านปิดกี่โมงเฮียเตี้ยบอกว่า4ทุ่มนะครับผมก็โอเค2ทุ่มก็ยังโอเคหลังจากจากสักแก้วตรงของหาดตรงนั้นไป8ริ้วก็น่าจะประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็ไม่เกินเที่ยงคืนก็ไปเขาเข้าไปกันระหว่างทางเนี่ยลาโต้ก็มีคนขับรถนะครับของเขาเป็นคนกัมพูชาชื่อตีน้อยแต่เตี้ยก็จะเรียกตีน้อยนะแต่ที่นี่ก็ชื่อตีน้อยตีน้อยก็ขับรถไปรถก็จะเป็นรถเบนซ์นะครับแต่เสริมแนวอย่างดีเลยเพราะถนนที่นวลรู้อยู่นะครับวิ่งลงตุลังเบนก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงระหว่างทางเนี่ยเฮียเตี้ยก็จะบอกว่าเห็นอะไรอย่าทักอย่าพูดอย่าทะลึ่งแต่ก็จะพูดเงี้ยเฮียเตี้ยก็จะเป็นคนผงผางใช่ไหมแล้วโต้เขาก็เป็นคนที่เล่นเขาบอกทำไมพูดไม่ได้อะถามไม่ได้เขาบอกเอาไอ้นี่ปากละเฮียเตี้ยก็หันมาดูเดี๋ยวก็เจอดีหรอกแต่ตอนนั้นกลางวันนะครับตอนนั้นประมาณสามโมงก็ไปถึงเราก็ไปดูไม่มีอะไรแล้วก็ขากลับมาออกจากนั้นประมาณห้าโมงนะครับกำลังเดินทางกลับระหว่างเดินทางกลับมาครึ่งทางเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าปรากฏว่ารถดันไปติดลมนะครับซึ่งตอนขามาไม่มีปัญหาอะไรติดลมนี่เรามี4คนเอาไม่ไหวครับเฮียเตี้ยแกก็สั่งตีน้อยให้ไปตามคนแถวนั้นนะครับมาช่วยกันก็ได้มา10กว่าคนก็ช่วยกันลากรถดันรถขึ้นมาปรากฏว่ากว่าจะหลุดมาได้เนี่ยเสียเวลาไปอีก2ชั่วโมงนะครับเราก็กลับมาถึงด่านเนี่ยเรียกว่าวินาทีสุดท้ายเลยด่านจะปิดนะครับก็ผ่านด่านมาตอนจะออกจากด่านเฮียเตี้ยไม่ข้ามมาแกบอกว่าโชคดีนะช่างเดี๋ยวไว้เจอกันอีกแน่ผมก็อะไรของแกวะก็ไม่มีอะไรครับผมก็ออกไปครับก็คุยกับสโตซังว่ามันดึกแล้วเดี๋ยวนี่มัน4ทุ่มกว่าละซื้อของเข้าไปกินในรถแล้วกันไม่ต้องหาที่กินละถ้าเราก็ซื้อนมปังตรงร้านแถวนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปที่รถปรากฏว่าพอถึงรถเนี่ยรถยางถูกเจาะอีกนะครับยางหลังซ้ายเนี่ยถูกเจาะเหมือนมีอะไรเจาะคมๆเนี่ยเจาะเป็นรูโบ๋เลยเราต้องใช้เวลาเปลี่ยนยางอยู่ประมาณชั่วโมงกว่า2คนเนี่ยลงตรงนังชั่วโมงกว่าครับปรากฏรอไปเกือบเที่ยงคืนพอเริ่มไปเที่ยงคืนผมก็บอกเอาไงซาโต้บอกว่ารถสั่งขับผมหลับเพราะซาโต้นี่เขาชอบเล่นเกมระหว่างทางไปมันจะมีเกมไอ้ปีนี้ปิดเกมบล็อกเนี่ยฮะมันเล่นตลอดทางเลยพอคราวนี้พวกเขาบอกรถสั่งขับซาโต้หลับผมก็ขับตอนนี้ผมก็เลือกว่าเส้นอารันที่ตอนนั้นมีเส้นใหม่ปรากฏว่าตอนนั้นมีข่าวว่ามีเลื่อนปลากระจกผมก็เลยเลือกไปเส้นเก่าไปทางเส้นเขาชะกันนะครับวิ่งอยู่ได้ประมาณพักหนึ่งออกมาจากตรงด่านได้ชั่วโมงปรากฏว่าถนนก็เปียกมากเป็นถนนสองเลนนะครับไม่มีรถเลยผมก็เปิดตาไฟสูงตลอดช่วงนั้นน่ะปรากฏว่าสิ่งที่เห็นผมเห็นแวบๆอะไรกระโดดนะครับเหมือนไม่ใช่คนนะครับเหมือนอะไรสักอย่างจะม้าก็ไม่ใช่กระโดดไปกระโดดมากระโดดหมายความว่าจะข้ามจากฝั่งไปฝั่งหนึ่งนะครับแล้วกระโดดขึ้นต้นไม้ผมก็เปิดไฟสูงแล้วพอผ่านมาตรงมาถึงจุดตรงที่ผมเห็นเนี่ยผมก็ไม่เห็นแต่ปรากฏว่ามีเสียงดังตุ้มก็คือมีอะไรกระโดดมาลงหลังรถนะครับพอลงหลังรถนี่ขย่มเลยแล้วก็
ไอ้ตัวที่อยู่หลังรถเนี่ยก็ขย่มรถตลอดเลยขย่มตึง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 ผมก็ตกขาเรียกซาโต้ซาโต้ซาโต้มันหลับไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมก็มองก็คือมันมืดหมดนะครับคุณแจ๊แล้วก็มองแต่มองไปที่แปลกคือมองกระจกหลังเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเกาะอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจ้องมาข้างในเป็นตาแดงๆตาแดงๆตาเหมือนมีไฟเลยนะครับตาแดงๆแต่ผมไม่เห็นรูปปันสันฐานอะไรแล้วอยู่อย่างนั้นน่ะผมก็แล้วขยมขยมอยู่งั้นผมก็ขับขับขับตอนนั้นนึกคาถาหลวงปู่ทวดอย่างเดียวก็ตรวจไปตลอดทางแล้วก็จนมาถึงจุดหนึ่งเป็นทางแยกปรากฏมีรถพ่วงวิ่งสวนมาถ้าผมรู้ได้เลยว่าตัวนั้นไปละเพราะว่าเหมือนกับรถเบาแล้วก็หันไปมองคือไปเกาะอยู่ไอ้รถพ่วงอันนั้นไอ้ที่ผมเห็นเนี่ยมันเหมือนคนแต่ไม่ใช่คนแต่มันเหมือนเป็นอะไรอ่ะเป็นกระทิงเป็นวัวนะครับมีเขาสองเขาแล้วก็นั่นแหละผมก็คิดว่ารอดแล้วเว้ยครับพอขับไปตอนนั้นผมก็เจอปั๊มอยู่ทางขวามือนะครับผมก็เลี้ยวเข้าปั๊มเลยเลี้ยวเข้าปั๊มก่อนเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาแล้วปลุกซาโต้นะครับแล้วผมก็บอกซาโต้ให้ซาโต้ขับต่อนะผมหลับผมก็บอกซาโต้ขับน็อตจังหลับมันก็บอกโอเคนะครับผมก็ขึ้นรถมาเข้าห้องน้ำซาโต้มันคนสูบบุหรี่ก็อยู่สูบบุหรี่สักพักผมหลับปรากฏว่าผมก็หลับมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยผมลืมตาเห็นป้ายคลองหาด10กิโลผมตกใจให้สโต้ขับกลับมาทำไมสโต้บอกเฉยๆเงียบจนขับมาถึงด่านใหม่ผมกลับมาถึงด่านใหม่6โมงเช้าเพราะว่าผมมาเลี้ยวขวาเข้าไปในปั๊มไอ้สโต้ไม่รู้มันขับมันก็ขับออกเลี้ยวซ้ายออกมาเลยกลับทางเดิมกลับทางเดิมโอ้ชีวิตแล้วทางเดิมที่ขับโต้ไปเนี่ยมันก็เจอเหมือนผมเหมือนกันครับตอนทางกลับนั่นคือเหตุผลว่าซาโต้หาว่าผมมาหลอกมันมาโอ้ชีวิตแล้วตัวที่เจอคือตัวอะไรฮะต่อพอเช้าเนี่ยเราก็ไปถึงที่คลองหาดกลับไปที่ด่านใหม่ตอนเช้านะครับก็เลยได้คุยกับทางร้านค้าแถวนั้นเป็นคนกัมพูชาก็บอกแล้วก็เสร็จปุ๊บ6โมงเช้าปรากฏว่าเฮียเตี้ยแกข้ามด่านมาแกบอกว่าแล้วต้องมาเจอกันครับเนื่องจากว่าซาโต้ไปพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมตอนนั้นผมไม่หลับครับผมหลับแต่เฮียเตี้ยบอกซาโต้ไปพูดอะไรมันมีสารนั่นหนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกว่าที่กัมพูชาจะมีตัวมีเขาเรียกปีศาจกระทิงแล้วก็ซาโต้ไปท้าทายเราก็เลยตามมาโอ้ที่เขาบอกย้ำนับยั้งหนาว่าเจออะไรอย่าทักอย่าไปพูดใช่ใช่ในซาโต้ปากพร้อยเฮียเตี้ยก็บอกว่าเพราะมันปากพร้อยแล้วมันต้องกลับมาเพราะว่ามันหลอกรอบแรกมันหลอกไม่สำเร็จมันต้องหลอกซาโต้ก็เลยต้องกลับมาหลอกอีกซ้ำอีกทีนึงนั่นคือเหตุผลที่ซาโต้ก็เลยเอาคืนผมที่บอกว่าจะยัดเยียดความสุขให้ก็คือหลอกตัวของคุณน็อตว่าเดี๋ยวจะพาไปพักเรียวกังซึ่งมันไม่ใช่เรียวกังไม่ใช่มันเป็นบ้านเก่าของคนญี่ปุ่นที่มีผีอยู่ใช่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครเข้าไปนอนได้ไอตอนที่ไปถึงที่พักเนี่ยเขาดันตัวของคุณน็อตเข้าไปในบ้านแล้วทำท่าเหมือนจะออกไปไหนก็ไม่รู้ที่ไหนได้คือเขารออยู่ข้างหน้ามันรออยู่ในรถโอ้โหโคตรแสบเลยฮะมันไอซาโต้แสบแล้วยันจะมีโอกาสหน้าผมจะมีวีรกรรมของซาโต้เยอะครับผมเขียนไม่ทางคุณวีวีว่าเนี่ยมันจะมีเรื่องเนี่ยครับแดนมีแดนประหารมีแดนมังกรผมจะหลายประเทศและเวียดนามโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเดี๋ยวนะจะบอกว่าคุณน้องเป็นคนที่เล่าเรื่องเพลินมากฟังแล้วเพลินสนุกครับนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้านะก็ค่อยทยอยมาได้เลยนะฮะสะดวกเมื่อไหร่ครั้งกลางติดต่อมาที่ทีมงานได้เลยนะฮะได้ครับขออนุญาตล็อกครั้งหน้าจะเป็นเรื่องแดนประหารนะครับอันนี้เกิดในบ้านเราเรื่องจริงด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกมากๆอ่ะโอเคได้ฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังเรื่องหน้าขออนุญาตใช้ศัพท์ของพ่อป๋อง
ล็อกชาวล็อกชาวล็อกนะครับโอเคฮะขอบคุณมากๆสำหรับคืนนี้ครับคุณน็อตครับแจ็คสบายดีนะครับสบายดีครับผมขออนุญาตคือผมเอาเรื่องราวคุณแจ็คเนี่ยไปเล่าให้น้องในทีมงานฟังเรื่องการสู้ชีวิตก่อนพยายามการลงมือทำด้านนั้นถึงสำเร็จโอ้โหแล้วช่วงมันได้ผลไหมฮะได้ผลแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวก็สำหรับผมสำหรับทีมงานเวลาเราเดินทางกันเยอะเราจะใช้คำว่าถ้าฟังสดจะหลับแต่ถ้าฟังแห้งกลับจะตื่นเพราะว่าเราจะเปิดฟังตลอดกลางไปเออฟังไปจะได้ไม่เหงานะใช่แต่ถ้าฟังสดหลับครับผมโอ้โหขอบพระคุณมากๆที่โอ้โหเอาทั้งฟังรายการแล้วก็เอาเรื่องราวของผมไปถ่ายทอดให้กับน้องๆในทีมที่ทำงานได้ฟังกันขอบพระคุณมากๆเลยฮะแล้วก็ครั้งหน้าผมจะใช้คำนี้กับน้องในทีมว่าอะไรอ่ะคือตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนครับผมปลื้มใจมากไม่รู้จะพูดอะไรต่อยินดีด้วยครับว่าครบ5ปีเมื่อวานนี้ใช่ครับผมครับนะฮะยังไงก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็ดีใจได้กลับมาเล่าคุณแจ็คสักทีนึงผมรอมา5ปีแล้วโอ้โหขอบพระคุณรอมา7ปีสัก7ปีเนี่ยเห็นป่ะก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ลุยรายการต่อไปแบบยาวๆเลยฮะโอเคเพราะฉะนั้นผมรอฟังเรื่องต่อๆไปนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับครับผมครับสวัสดีครับ